สวัสดีครับวันนี้ผมมายืนอยู่ที่อำเภอพร้าวนะครับมาอยู่ที่อำเภอพร้าวนะครับก็ขับรถตะเวนเพื่อที่จะมาหาวิวดีๆบรรยากาศสวยๆนะครับเพื่อจะเก็บภาพบรรยากาศถ่ายทำคลิปเพื่อจะไปฝากท่านผู้ชมนะครับหลังจากดูคลิปนี้แล้วก็จะทำให้ท่านผู้ชมได้เกิดอาการผ่อนคลายนะครับดูความสดชื่นสวยงามของทุ่งท้องทุ่งนาในช่วงฤดูแล้งที่พี่น้องเกษตรกรชาวนาเขาได้ดำเนินการปลูกข้าวกันช่วงนี้นะครับเขาเรียกว่านาปรังครับเดี๋ยวไปชมกันครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นถนนนะครับที่เป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านนะครับก็สมัยนี้ก็เป็นถนนที่ดีขึ้นนะครับลาดโดยยางมะตอยหรือยางแอสฟัลต์นะครับก็สะดวกสบายนะครับก็จะพาไปชมบรรยากาศนะครับวิวด้านหลังก็เป็นภูเขาตัดกับท้องทุ่งนาที่อยู่เบื้องล่างนะครับที่อยู่เบื้องล่างเคี้ยวกระจีสวยงามไปหมดนะครับอันนี้ตั้มกระชายบ้านก็จะพาท่านผู้ชมชมบรรยากาศสวยงามนะครับเชิญชมเลยครับThank you.
็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ผมตั้มกระชายบ้านได้พาท่านผู้ชมนะครับออกมาท่องเที่ยวชมบรรยากาศสวยๆงามๆท้องทุ่งนาพื้นที่อำเภอพร้าวที่ผมยืนอย่างนี้ก็คือพื้นที่บ้านหนองครกตำบลสันทรายอำเภอพร้าวซึ่งเป็นหมู่บ้านที่รักษาและบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และน้ำได้ดีเยี่ยมนะครับเขาถึงได้มีน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปีท้องทุ่งนานาปรังวันนี้ที่ผมมาพาท่านผู้ชมมาชมวันนี้ก็เกิดจากการที่ชุมชนนะครับหน่วยงานราชการได้ร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรน้ำบริหารจัดการเรื่องน้ำแบ่งสรรปันส่วนจัดทำหนองฝายก็สามารถมีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีทำให้พวกเราได้ชื่นชมเห็นความเกลียวกระจีพี่น้องเกษตรกรก็มีข้าวมีอาหารมีพืชผักนะเอาไว้บริโภคเอาไว้ขายไว้จำหน่ายก็เป็นรายได้ทำให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนามีรายได้ตลอดทั้งปีสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับก็นำความสวยความงามมาฝากพี่น้องถูกใจก็กดไลค์ให้นะครับอยากจะเผยแพร่ให้เพื่อนๆให้ท่านอื่นได้รับชมก็กดแชร์ไปครับนะครับแล้วถ้าอยากจะให้ผมได้ทำคลิปต่อไปก็ฝากกดติดตามแล้วไปช่วยกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็ท่านผู้ชมก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆที่ผมอัพโหลดลงไปหรือว่าไปถ่ายทำที่สถานที่ต่างๆนะครับก็จะไปเก็บความสวยความงามไปเก็บสิ่งแปลกๆใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมและติดตามชมต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ